พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษว่าต้องขอโทษด้วยจากกรณีที่เมื่อวานนี้ได้เอ่ยถึงการใส่บิกินี่ของชาวต่างชาติว่าทำให้ไม่ปลอดภัยซึ่งไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกใครขออย่านำไปขยายความอีกทั้งนี้ยืนยันว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยทุกที่แต่ต้องดูได้ว่าแต่ละที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมหรือไม่นอกจากนี้ก็ได้เข้าหารือกับทางสถานทูตอังกฤษแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดตนเองก็เสียใจพร้อมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสอดส่องระมัดระวังอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและตำรวจเร่งติดตามความคืบหน้าทางคดีอย่างเข้มงวดและมั่นใจว่าจะสามารถจับคนร้ายได้อย่างแน่นอนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวทิ้งท้ายได้ว่าตนขอโทษที่พูดแรงไปครับขณะที่พันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดนะครับรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าอยากให้สื่อมวลชนไทยช่วยกันชี้แจงถึงเจตนาที่แท้จริงของนายกรัฐมนตรีที่มีความหวังดีและไม่ได้ให้ร้ายใครขณะเดียวกันนายกก็ได้เตรียมชี้แจงเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดในรายการคืนความสุขให้คนในชาติที่จะออกอากาศในวันพรุ่งนี้ครับ